นี่คือสิ่งที่อยากทำมานานแล้วคือการได้บอกเล่าเรื่องราวในปีที่ผ่านมามีเรื่องโมเมนต์ประทับใจมากมายที่อยากเล่าให้ฟังรวมถึงการเติบโตและรู้จักตัวเองมากขึ้นฟังกันแล้วลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับจำวิดีโอออกกำลังกายกันได้ไหมผมเริ่มจากสิ่งที่ชอบตอนนั้นออกกำลังกายควบคู่กับทำอาหารสุขภาพไปด้วยเมนู7วัน7สีที่ทำให้คนเริ่มรู้จักผมมากขึ้นจากนั้นมาผมก็เริ่มสนุกกับการทำอาหารคอยเกาะกระแสหาข้อมูลช่วงนี้มีเทรนอะไรที่มาแรงก็จะทำคลิปให้ติดกระแสตามไปด้วยอย่าลืมใส่ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นตัวเองลงไปน้องๆ FC ตัวน้อยนะชอบมากนอกจากทำอาหารเองแล้วก็เริ่มตั้งเป้าหมายอยากไปตลอดกินจนค้นพบว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ตัวเองชอบคือการได้กินของหายากของเก่าแก่โบราณได้สัมผัสวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นรู้สึกอบอุ่นหัวใจพองฟูทุกครั้งที่ได้ออกไปเปิดประสบการณ์โลกอาหารเรียนรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุดได้พบปะมิตรภาพใหม่ๆพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบเป็นครอบครัวรู้จักกันมานานหากเพื่อนๆยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก็เริ่มจากสิ่งที่เราชอบทำไปเรื่อยๆเรียนรู้พัฒนาอยู่เสมอท้อได้แต่ห้ามท้อลุยเลยปีนี้มาแล้วงานประกาศรางวัลสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของ TikTok TikTok Award Thailand 2023ร่วมเป็นกำลังใจและร่วมลุ้นให้ผมผ่านเข้ารอบคัดเลือกผู้เข้าชิงรางวัล Hall of Fame ในสาขา Best of Food ด้วยนะครับเราจะลุยกินและสร้างความสุขไปด้วยกัน